การดำเนินกิจการนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันแน่นอนว่าเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยเวลาเราเริ่มทำงานขึ้นมามันจะต้องมีปัญหาเป็นมันเหมือนเป็นเส้นขนานคู่กันไปอยู่แล้วนะครับอย่างเส้นทางการเปิดโรงเรียนสอนศิลปะของผมเนี่ยที่เจอหลักๆเลยเราเปิดในห้างหรือในมินิมอลมันก็เหมือนกับว่าเรากล้าที่จะลงทุนในสถานที่ที่เป็นพับบิกละที่เป็นสาธารณะที่เป็นส่วนรวมมันค่อนข้างอ่อนไหวในบางเรื่องตอนนั้นมีเรื่องการเมืองลูกค้าไม่เข้าห้างนะครับมีไข้หวัด H5N1 นะครับไข้หวัด2009แล้วก็ปี54ก็มีเรื่องการเมืองอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมปัญหาใหญ่ๆล่ะครับการแข่งขันของห้างเยอะขึ้นมันก็เป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันเพราะในรอบข้างเนี่ยห้างไม่ว่าจะเป็นเมกาซีคอนพาราไดซ์นะฮะโลตัสพลัสห้างเปิดเยอะขึ้นกลุ่มผู้เรียนของเราเนี่ยนะครับก็น้อยลงไปเกิดจากว่าเขาอยากเปลี่ยนบรรยากาศแก้ปัญหาผมใช้วิธีการหาตลาดเพิ่มครับการไปทำเรื่องของการสอนในโรงเรียนนะครับสอนในโรงเรียนในช่วงตอนเย็นหลังเลิกเรียนเราดูช่องว่างของโอกาสก่อนว่า เด็กนักเรียนเขาเลิกเรียนเวลาประมาณ2 โมงครึ่ง3 โมงแต่ผู้ปกครองทำงานถึง5 โมง6 โมงถึงกว่าจะมารับลูกได้อย่างเงี้ยเราก็เหมือนเป็นการฝากลูกไว้กับเราแล้วได้เรียนศิลปะด้วยโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องเข้ามาห้างเราก็หาทางออกแบบนี้นะครับคืออย่างผมทำในเซ็นทรัลบางนานะครับดังนั้นเส้นบางนาเนี่ยผมก็ต้องเดินทางไปหากลุ่มนักเรียนที่จะมาเรียนเนี่ยในละแวกนี้นะครับก็ยกตัวอย่างถ้าเป็นกลุ่มเด็กก็จะเป็นอนุบาลอังสนานะครับอนุบาลเทพรักษ์นะครับที่เคยเข้าไปมีสาธิตบางนาลาซานนะครับกลุ่มเด็กที่โตมาหน่อยก็จะเป็นราชวินิตบางแก้วอันนี้ก็คือเป็นฐานสำคัญเลยเพราะผมเรียนจบจากที่นี่นะครับเราก็ใช้คอนเนคชันที่เราเคยเรียนจบมาให้เป็นประโยชน์นะครับเข้าไปแนะแนวโรงเรียนตัวเองซึ่งเราเป็นศิษย์เก่าอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นรายได้ที่ดีถ้าเกิดเราดีลได้หลายๆโรงเรียนนะครับแล้วก็อีกโปรดักต์หนึ่งที่กำลังดูอยู่ว่าเราต้องทำเชิงรุกการส่งครูเข้าไปสอนอย่างเช่นในสโมสรหมู่บ้านอย่างเงี้ยผมมองปัญหาว่าสโมสรหมู่บ้านอ่ะมันส่วนใหญ่มันจะรกร้างก็เลยคิดว่าในอนาคตจะเข้าไปดีลกับหมู่บ้านในการที่เราจะใช้พื้นที่ใช้ประโยชน์ได้และกลุ่มฐานลูกค้าที่มีความเป็นไปได้การขยายสาขาเพิ่มในช่วงแรกผมไม่ได้ขายแฟรนไชส์นะครับผมไม่ได้ทำในลักษณะการขายแฟรนไชส์ดังนั้นเนี่ยจะเกิดจากการชักนำชักชวนของผู้ปกครองมากกว่าเขาเห็นว่าสอนดีอยากให้มีใกล้บ้านบ้างอะไรบ้างสาขา2เริ่มจากการเป็นการลงทุนร่วมครับระหว่างเจ้าของโรงเรียนอนุบาลอังสนาเพราะว่าลูกค้าหรือกลุ่มผู้เรียนเนี่ยเขาเปลี่ยนทัศนคติในการที่จะเข้ามาเรียนในห้างนะครับให้เรียนใกล้บ้านเราก็เลยคุยกับเจ้าของโรงเรียนอนุบาลอังสนาแล้วก็ไปเปิดด้วยกันที่มินิมอลนะครับชื่อศูนย์การค้าบีบูเลวาร์ทำให้มีกลุ่มผู้เรียนกลุ่มใหม่ขึ้นมาเป็นเหมือนการทำงานในเชิงรุกก็ทำให้เรามีกลุ่มกว้างขึ้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ร่วม7 ปีผมลองเปิดหลายลักษณะนะครับก็คือณวันนี้ก็จะมีเพิ่มที่เซนต์โยเซฟบางนาในละแวกใกล้เคียงก็จะมีโรงเรียนทรงวิทย์โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูเป็นกลุ่มที่เด็กเลิกเรียนเร็วครับแต่ผู้ปกครองมารับลูกไม่ทันมันก็เป็น3 ลักษณะครับที่เปิดนะครับก็กลายเป็นว่ามีทั้งห้างสรรพสินค้ามีทั้งมินิมอลแล้วก็มีลักษณะการเปิดตึกแถวทั้งที่เป็นของเราเองแต่เราลองเปิดเพื่อทดลองตลาดในรูปแบบต่างๆอยู่ครับพอทำเป็นบิสเนสมากๆมันก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่บีบรัดตัวเองเยอะเกินไปเหมือนกันและอีกอย่างนึงก็คือคิดว่าผมยังไม่พร้อมนะครับคือส่วนของการบริหารเราต้องมีบุคลากรที่แยกออกจากส่วนของคนที่ปฏิบัติคนที่ปฏิบัติของผมก็คือประชาสัมพันธ์ครูประจำแล้วครูพาร์ทไทม์แต่เราบริหารเองนะครับดังนั้นบริหารต้องมีอะไรบ้างมีบัญชีมีระบบมีนิติบุคคลมีในแง่ของมาร์เก็ตติ้งนะครับมันต้องมีหลายอย่างผมคิดว่ามันยังไม่จำเป็นต้องไปถึงขนาดนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เตรียมพร้อมงานของผมที่อยู่ได้แล้วแต่ละสาขาที่เกิดขึ้นก็คือส่วนใหญ่แล้วผมจะให้บุคลากรของผมนั่นแหละเป็นคนร่วมทุนในการลงแรงมากกว่าคนของผมเขาก็จะได้ทำงานเต็มที่แล้วเขาก็มีรายได้ที่ดีไปด้วยเราใช้คนของเราในการขยายสาขามากกว่า
อันนี้ก็เป็นวิธีขยายได้แบบออร์แกนิกโกรทแต่เป็นออร์แกนิกที่เฟิร์มเพราะว่ามันการันตีซักเซสระดับหนึ่งแล้วเพราะอย่างที่บอกว่าสำคัญที่สุดคอนเทนต์และคอนเทนต์พรอไวเดอร์และบิสเนสโมเดลตอนเลือกคอนเทนต์พรอไวเดอร์ที่ใช่แล้วเนี่ยโอกาสซักเซสสูงนะเพราะเขามีคอนเทนต์ที่เขาถนัดแล้วก็ออกมาจากใจเขาจริงแล้วคุณสามารถ identify นักเรียนที่มาเรียนเนี่ยใครเป็นแคนดิเดตที่ดีที่จะเป็นแฟรนไชส์ทำแฟรนไชส์ของคุณต่อไปหรือเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อที่ขยายธุรกิจต่อไปแล้วคุณก็มาสร้างเน็ตเวิร์ก develop business model expand ออกไปเพราะคนที่เขาเรียนและทำได้ดีและใจรักเนี่ยเขาก็รันบิสเนสได้ดีผมคิดว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยในทุกๆเส้นทางที่เดินของการทำธุรกิจเนี่ยคือล้มเหลวได้แต่อย่าล้มเลิกนะครับแล้วเราต้องมุ่งมั่นด้วยครับมุ่งมั่นในสิ่งที่คิดว่าเราจะทำอะไรแต่จุดที่ผมคิดว่าทำให้ผมทำมันและอยู่กับมันได้ทั้งในตอนที่เกิดปัญหาและตอนที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าผมได้ทำในสิ่งที่รักการทำงานกับเด็กเนี่ยนะฮะเราคิดแค่ว่าเราจะทำยังไงให้เขาสนุกให้เขามีทักษะหรือพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับแล้วเราสื่อกับเขาได้ทางตรงเราแสดงออกกับเขาไปยังไงเขาก็จะโต้ตอบเรากลับมาแบบนั้นเขารักเราเขามีความสุขเขาร้องไห้เขาซนเขาจะโต้ตอบแบบฉับพลันณเวลาที่เขาอยู่ในห้องกับเราเลยรู้สึกทำงานกับเด็กเนี่ยสนุกเราคิดแค่ว่าครั้งถัดไปเราจะทำอะไรให้เขาอยากกลับมาหาเราคิดถึงเราครูวันนี้ทำอะไรอ่ะ